สวัสดีครับเราคือ3พี่น้องศรีวันบาเทอร์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกับเพื่อนครับเราอยู่ที่ Convention Hall นะครับ Marinon Tower M2 ครับพวกเราวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงครับพี่บอมเราได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานสำคัญงานนี้ครับบรรยากาศย้อนยุคนะครับแล้วก็คลาสสิกเหลือเกินครับก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่คุณผู้ชมเดินมาคุณผู้ชมคงเห็นบรรยากาศข้างล่างแล้วนะครับตั้งแต่บรรยากาศตอนลงทะเบียนนะครับทะเบียนคุณแอนนั้นเล่นมาทั้งหมดกี่ชาติกี่ภพจ๊ะรวมชาติอนาคตยังหมดเลย3รางวัลมีอะไรบ้างครับเนี่ยพร้อมนะครับ1 2 3ผมว่าเป็นละครที่น่าดูครับและน่าติดตามมากครับนี่ดอกไม้นี่เอามาทำอะไรกับใครครับแอนค่ะโอ้คุณพี่เวลาคุณแอนโดนหม่อมป้าใช่ไหมทำร้ายจิตใจเนี่ยเรารู้สึกยังไงกันบ้างครับรู้สึกไงครับรู้สึกอยากตบหม่อมป้าพี่เดี๋ยวดูนะถ้าใครยื่นมาแล้วไม่ยิ้มไม่ต้องให้นะยิ้มยังยิ้มยังอร่อยแน่มีความสุขนี่ค่ะชอบไม่ชอบจะมาจับทำงานใส่ใช่ไหมฮะก็คงต้องใส่เองอะไม่ให้หรอกค่ะ1 2 3เราจะมาเยี่ยมจริงๆแต่บ้านตอนเยี่ยมจริงๆแต่บ้านตอนเยี่ยมจริงๆรอคอยเธอมาย่านนักหนากระทมอยู่ในอุราเอ๋กันดาฉันรอเธอผู้เดียวพร้อมกันพิเศษต่อท้ายอะไรย่อมไม่ธรรมดาครับวันนี้สิ่งแรกที่เป็นสเปเชียลอันดับแรกที่จะมอบให้กับแฟนของแต่ปางก่อนนั่นคือบทเพลงอันไพเราะครับละครมี3ภพคนที่จะมาร้องเพลงละครต้องมี3คนขอเสียงมือต้อนรับวงดนตรีที่มาขับขานแต่ปางก่อนสิงเจริญบราเธอร์ครับโกโก
ิตผูกพันรักมันมีไว้เพียงเธอคงเป็นรอยบุญมานุ่นนำรอยกรรมรอยเกวียนหมุนเปลี่ยนเสมอให้เราได้มาเจอฉันและเธอพบกันร่วมสุขสมดังรอคอย
ขวัญฟ้าขอเทพเทวาเป็นพยานวันดีสีสุขสองเราสมัครสมานพี่ขอรักน้องครางจนจนรักนั้นนิรันดร์กาลเอ๋ยดอกเอ๋ยเจ้าดอกจำปาลาวตัวพี่รักเจ้าเท่าท้องนภากับมิรินดาสวัสดีครับผมสอนรามพิทักษ์ครับสวัสดีครับครับท่านชายวังสิทธรครับครับคุณหนุ่มไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนครับเพราะว่าละครแต่ปางก่อนคุณหนุ่มนั้นไม่ได้เล่นเลิฟซีนกับตัวเองแน่นอนครับ คุณหนุ่มต้องมีนางเอกไม่ใช่ไหมครับใช่ครับคุณหนุ่มครับนางเอกของเรื่องนี้สวยไหมครับก็ชายชาติโยรมครับแหมจริงๆเลยครับผมก็นึกว่าคุณชนะคาประยูนไม่ใช่ครับครับผมอันนั้นเป็นแม่ของนางเอกตายแล้วเราเนี่ยเชิญคุณหนูมาแล้วเนี่ยเมื่อมีพระเอกแล้วย่อมมีนางเอกใช่ไหมพี่เบิ้ลเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมตัวนะครับพบกับนางเอกแสนสวยของแต่ปางก่อนคือใครนะครับพี่บอมคุณแอนครับคุณแอนทองผสมครับเจ้านางน้อยราชาวดีและอันตราสวัสดีค่ะขอเสียงมือให้กับพระเอกนางเอกแต่ปางก่อนอีกครั้งหนึ่งครับคุณหนุ่มสอนรามและคุณแอนทองผสมครับเชิญคุณหนุ่มแอนนั่งก่อนนั่งก่อนครับสวัสดีพิธีกรด้วยนะคะสวัสดีครับนี่ทุกคนชื่นใจมากเลยนะครับเพราะว่านอกจากสวัสดีค่ะขอเสียงมือให้กับพระเอกนางเอกแต่ปางก่อนอีกครั้งหนึ่งครับคุณหนุ่มสอนรามและคุณแอนทองผสมครับเชิญคุณหนุ่มแอนนั่งก่อนนั่งก่อนครับสวัสดีพิธีกรด้วยนะคะสวัสดีครับนี่ทุกคนชื่นใจมากเลยนะครับเพราะว่านอกจากละครประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมันเป็นละครคลาสสิกโรแมนติกแล้วก็อมตะด้วยแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณหนุ่มคุณแอนเนี่ยเขาว่าเป็นดารารุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่คือยังไม่แก่นะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าหลายครั้งที่คุณหนุ่มกับคุณแอนเนี่ยแสดงสวมบทบาทเป็นวัยรุ่นเนี่ยครับเขาว่าคงมีความเป็นวัยรุ่นและสดชื่นนะแล้วก็ซ่านี่พูดจาดีนะ น่าคุยด้วยก่อนอื่นแล้วมาคุยกับคุณแอนกับคุณหนุ่มก่อนไหมดีครับพี่ดังครับคุณแอนเนี่ยรับบทเนี่ยเป็นตัวละครเนี่ยมีทั้งหมด3ชาติ3ภพใช่มั้ยครับ3ชาติใช่ค่ะเป็นชาติแรกเป็นเจ้านางน้อยนะคะชาติที่2เป็นราชาวดีชาติที่3เป็นอันตราค่ะแล้วแอดแยกแยะมันออกมั้ยครับแต่ละชาติมีเทคนิคมีงงชาติจ้ะงงไม่งงอะค่ะเพราะว่าแต่ละชาติเนี่ยค่อนข้างแต่งตัวแตกต่างกันชัดเจนนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรื่องนี้แอดไม่ได้เล่นเป็นแฝดคือแบบว่าแยกกัน3พระ3ภพชัดเจนมันก็ไม่ใช่คือเล่นเป็นคนเดียวกันเพียงแต่ว่าเกิดต่างพบต่างชาติเท่านั้นเองซึ่งมันต้องมีความเหมือนในตัวมันเองด้วยแล้วก็ต้องมีความต่างในแต่ละชาติก็ถามว่ายากไหมบางทีจะว่ายากก็ยากกับบทแฝดเหมือนกันมันก็แต่ว่าก็ไม่สับสนเลยนะคะเพราะว่าได้ผู้กำกับช่วยได้พระเอกหล่อๆอย่างสอนรามโอ้เป็นกำลังใจกันใหญ่เลยนะครับโอ้ยกันเองละครเรื่องนี้เนี่ยที่ขึ้นชื่อมากคือว่าบทพูดยาวมาก
บทพูดนี่เป็นบางทีเป็นกิโลเมตรเลยนะครับครับใช่ครับเวลาที่จะพูดบทจำบทนี่ยากเย็นขนาดไหนครับยากมากครับครับคือพี่ยุ่นนะครับยิ่งยศปัญญาครับผู้เนี่ยนะครับเขาเขียนบทเรื่องบ้านชายทองมาก่อนของพี่ไก่วรายุทธครับโอ้โหครับซึ่งผมก็เคยพูดได้เคยพูดได้มาแล้วครับคราวนี้มันก็เลยเอาใหญ่เลยฮะประมาณว่าเคยทำได้มาทำได้แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นพี่เลยฮะไม่ใช่รุ่นยากของสอนรามต่อไปแล้วครับครับผมที่นั้นเนี่ยนะครับพี่แน่นี่ค่อนข้างจะเป็นคนที่สติ๊กเรื่องบทมากหมายความว่าต้องตรงไดร็อกบทต้องคือละครเราจะเริ่มนะกันประมาณ7โมงครับเพื่อมาทำอะไรแต่เช้าครับเพื่อมารอครับรอเขาเรียกสแตนบายรอฉากที่ทุกคนว่าสวยนะฮะเราต้องรอฉากทำให้มันเก่าให้มันพร้อมนี่แล้วขอให้คุณถึงบ่ายสองฮะเห็นไหมครับการเซตฉากก็เป็นอย่างนี้แล้วแม่ยอดเยี่ยมเลยนะครับบ่ายสองชิ้นหน่อยจริงๆครับพี่แม่ก็พี่แม่ก็จะพยายามเดินไปที่ไหนก็ได้ที่นี่ผมกับแอนอยู่เพราะอะไรครับเพราะทนแรงกดดันไม่ได้เราจะป้วนเปี้ยนเดินนะพี่แม่รู้สึกผิดนะฮะพี่แม่ก็จะหลบไปหลบมาจนกระทั่งพูดบทครับครับผิดไปคำหนึ่งปั๊บครับพี่นาเทคคำเดียวก็ไม่ได้คำเดียวก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นคำไทยโบราณมันมีเรื่องสนุกอะไรคิดว่ามันเป็นเรื่องเป็นสีสันไหมครับสำหรับคือจริงๆ เรื่องนี้จริงๆถ้าเกิดคนดูที่บ้านเนี่ยจะมองว่าอุ้ยถ่ายละครถ่ายกันไปเรื่อยๆเนิบๆหรือเปล่าเพราะว่าจังหวะของละครคือเป็นโบราณใช่ไหมคะแต่จริงๆเบื้องหลังมันไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนวุ่นวายกันมากแล้วก็ฉากก็อย่างที่หนุ่มบอกว่ามันค่อนข้างใช้เวลาในการทำเพราะว่าอยู่ๆฉากนี้เป็นวังเก่าเดี๋ยวๆพอสอนรามมาก็ต้องเป็นวังใหม่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนทำงานพร็อพก็คือตอนนี้ก็คือเหลือแต่ซากอะค่ะผอมแห้งกันไปหมดเลยก็คือทุกคนก็เหนื่อยกันหมดนะคะแต่ตัวนักแสดงเนี่ยก็ยังสนุกสนานกันเพราะว่าอยู่ข้างหลังถ้าเราเกิดว่ารอแล้วเราต้องมานั่งคอยหลับหรือว่าคอยแบบทำตัวแบบไม่สนุกมันก็จะทำให้เครียดไปกันอย่างนั่นคือแอนนะฮะแต่แต่สอนรามเนี่ยหลับทุกที่ใช่ไหมครับผมพรมอย่างเงี้ยเรายังนอนได้นะเราเหยียบย่ำเพลินเลยนอนได้หมดฮะสอนรามนี่วันนั้นแอนรู้มาว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบนอนที่ไหนก็ได้เพราะว่างานเขาจะเยอะแล้วมีวันนึงเนี่ยบ้านที่แอนไปถ่ายมันวางล้างมากแล้วฝุ่นแบบหนามากมากแล้วเขาก็เอากล่องรองเท้าหรือแอนไม่แน่ใจเป็นกล่องเลยจะเข้าใจว่าเป็นกล่องใส่รองเท้านะคะแล้วก็วางไว้แล้วก็หนุนหัวแล้วก็นอนแล้วช่างไฟก็เดินข้ามเขาไปมาลากสายผ่านตัวก็ไปมาเสียดายไม่ได้เก็บภาพมาให้ดูนี่ไงเขาเป็นพระเอกติดดินเลยใช่ไหมคือแรกเนี่ยเราก็พยายามจะนอนในที่เป็นทางครับปรากฏว่าพอเขาจะถ่ายเนี่ยเขาไปหาตัวเราไม่เจอคือไปตามเอ้ยไปอยู่ซอกไหนถ่ายก็เลยนอนมาตรงนั้นตรงไหนมันเห็นชัดที่สุดจุดใช่ครับนั่นแหละพร้อมปั๊บเขาก็เอ้ยเขาใช้อะไรสกิดคุณหนุ่มครับใช้คงมือมั้งผมว่ามือหนักมือนะไฟก็วกของหนักช่างจะมือหนักผมเคยโดนทีนะเพราะว่าผมเป็นคนสะสมเสื้อของช่างไฟครับผมพวกซันไลติ้งพวกสยามอะไรนั่นคือความใฝ่ฝันคุณหนุ่มนะครับแล้วก็ชอบเอาถุงทรายชอบแม่มานอนใช่เอาถุงทรายที่ไปวางกับขากล้องเลยนะครับใช่ครับแต่เป็นคนนอนอย่างนั้นก็โดนหัวหน้าทีมไฟโดนมาเตะเริ่มแรงเลยฮะครับคือเขานึกว่าลูกน้องเขาอู้คือคุณหนุ่มเนี่ยเวลานอนเนี่ยคุณหนุ่มจะนอนคว่ำหน้าหรือว่านอนเอานอนคว่ำหน้าเขานอนไหนแต่ว่าเขาใช้ทิชชู่โปะหน้าเขาไว้ใช้ทิชชู่หรือกระดาษหนังสือพิมพ์จะอ่านบางครั้งก็หนังสือพิมพ์ไม่กล้าพูดค่ะกลัวแรงไปสำหรับเพื่อนเราทักทายคุณหนุ่มคุณแอนมาหอมปากหอมคอช่วงต้นครับทราบไหมครับท่านทราบไหมครับว่าคุณหนุ่มคุณแอนเนี่ยเป็นพระเอกนางเอกยอดนิยมเล่นมานักต่อนักแล้วแต่ก็ไม่วายครับพี่บอมครับที่มีฉากหลุดมาให้เราจนได้เราไม่เคยเห็นกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนถ่ายเนี่ยพอถึงเวลาอะไรเทคเขาจะเสียเวลาเขาจะไม่ยอมให้เราดูแล้วผมที่ลบทิ้งเลยนะห้ามเลยนะเพราะบางทีรู้ว่าตัวเองพลาดไปเยอะมากแต่ก็ไม่รู้วันนี้จะโดนประจานอะไรหรือเปล่าเราลืมอยู่เหมือนกันพูดถูกเป้าเลยวันนี้เรามีมาให้ดูกันครับทุกคนพร้อมจะดูภาพหลุดของตะปางก่อนกันหรือยังครับ
ทุกคนพร้อมแล้วแต่เรายังไม่ให้ดูอดใจรอนิดเดียวนะครับเดี๋ยวมาสนุกกันสนับสนุนโดยลินด้ากลิ่นมะนาวใหม่จิ๊บจ๊าดสะใจบอกไปแล้วบอกว่าเนี่ยโอ้โหต้องใช่ไหมใช่ไหมกว่าจะจิ้มเออใช่อันจิ้มในสิ่งที่เขาไม่ชอบอะรสชาติจริงคุณหนุ่มครับไม่แล้วไม่ใช่ไม่งั้นหนุ่มอีกคุณหนุ่มผมขอโทนนี่อีกทีนะครับแล้วดูจิ้มทีหลายทีมากนะครับใช่แล้วจ้ะคือในเรื่องที่ออนแอร์จะไม่ได้ยินเสียงเราอีกนิดนึงจะได้ครับโอเคนะครับงั้นเราคือชาติหน้าครับท่านครับผมเลยคุณแอนโอ้โหคุณแอนจิ้มยากไหมจิ้มทองหยอดชอบกินทองหยอดทองหยอดจิ้มมาแล้วป้อนเราแบบจิ้มให้ขนุนไม่ทำไงจ้าแอนไม่ขนุนนะมันจิ้มทำไมเนี่ยมันจิ้มง่ายทองหยอดมันพันยากเหมือนสปาเกตตี้คุณจะแบบแล้วจะมวนใส่ทองใช่ไหมใส่ทองใส่ทองค่ะคุณอยากทานอะไรสรุปทองหยอดหรือใส่ทองทองหยอดผิดคุณว่าคุณโกงใช่ไหมคะคราวนี้นะดูเรามาดูกันบ้างว่าฉายาของคุณแอนเนี่ยคุณแอนเนี่ยคือนางเอกเจ้าแม่ดราม่าดราม่าคือนางเอกชีวิตเลยล่ะบทยากขนาดไหนวรรณยุกต์ว่ายากขนาดไหนประโยคยาวขนาดไหนเธอจำได้หมดครับเป๊ะครับเธอเป๊ะหลายครั้งไม่มีอะไรพลาดเหรอคะก็บอกเป๊ะอยู่เนี่ยมีพลาดไม่ว่ามีอะไรมารบกวนสมาธิเธอเธอมีวันหลุดครับมาดูกันครับเธอทุกข์ใจอะไรเหรอยังสาวยังแซ่อยู่เลยดิฉันไม่ได้มีเรื่องทุกข์ใจอันใดแล้วล่ะค่ะเพียงแต่อยากปฏิบัติธรรมก่อนการจิตใจให้สงบและนำผลบุญผลกุศลที่ได้จากการปฏิบัตินั้นไปอุทิศให้แก่ญาติผู้รอดเธอเป็นลมไปแล้วเห็นไหมครับคือคำพูดยากมากเลยแล้วระหว่างแอนพูดเนี่ยทุกคนเนี่ยจะไม่เห็นว่านี่แมงวีบินอยู่อ่ะแล้วก็แบบทำลายสมาธิแอนมากๆเลยมันก็ยังไงก็แพ้ทางเจ้าแมงวีสมัยนี้พัฒนานะครับตอมนางเอกแล้วครับแหมเดี๋ยวนี้ร้ายนะครับตอมของสวยงามตลอดนะครับมันชอบมาตอมลูกตาแอนนี่เรามีภาพหลุดมาอีกคราวนี้หลุดจริงนะครับมาดูว่าหลุดยังไงครับ3 2สวยมากหล่อจริงสุดยอดนี่นะหล่อครับเพราะว่าลูกเสียศูนย์หน้าทอดเสียศูนย์ครับเสียเสียหน้าเลยอ่ะก็ถุงรูดทั้งนั้นช่วงฉากแรกๆที่เป็นเจ้านางน้อยอะค่ะแล้วเราเป็นคนลุกเร็วทำอะไรเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่สังเกตตรงนี้อาเมื่อกี้นี่ครับตอนหลังเคยสังเกตมั้งครับคุณอาลุกขึ้นแล้วล้มช่างแต่งหน้าเดินเข้ามาวิ่งเข้ามาซับหน้าคุณหนุ่มเห็นไหมครับทีมงานนี่เขาดูแลกันสุดยอดจริงๆครับแอนเลยครับผมซับหน้าหนุ่มครับผมครับผมไม่ได้ใจห่วงใยเลยแอนผมสนุ่มหน้ามันเลยอย่างนั้นนะครับเป็นแบบนั้นกันครับแล้วนี่ก็ไม่ได้ช่วยกันเลยนะก็ว่าจะเข้าไปพยุงแต่เขากลัวกางเกงแพรหลุดไปดูภาพหลุดกันต่อดีกว่าครับค่ะสามสองดูเสียงแอนสีส้มไพเราะใหญ่มากวงฟองน้ำต้องซื้อตั๋วไปเล่นแล้วดูหน้าหนุ่มนะอิ่มเอมใจยิ่งไม่ใช่ไหมหลังไม่มีอีมากขอโทษอ่ะขอโทษโอ้ของแพทย์ตัวเองอ่ะอายนี่ไม่อายไม่อายนะเออเอาสีต่ำเลยพร
าะมากซอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นสื่อระหว่างตัวเขากับเราครับเป็นเพลงที่เราแต่งให้เขาครับก็จริงๆในละครก็ใช้เพลงราวม่านแก้วครับนะฮะแล้วเวลาถ่ายก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะเราม่านแก้วมาใส่แล้วก็ตอนจะเป็นหน้าผมชื่นชมกับเราว่าไพเราะมากครับน่าเกลียดเราเป็นนักแสดงแล้วก็ต้องแอคติ้งไปสิว่ามันเพราะเราก็ทำให้ไงแหมเอามาประจานซะอย่างนี้เลยรู้เลยว่าสีประจานอะไรโอ้โหเมื่อกี้ทำหน้าแบบชื่นชมผมไม่ถึงอะไรครับไม่ถึงเสียงเหมือนอึ่งอ่างนะที่ฝนจะตกนะครับมันอบอวลไปหมดเลยแต่ว่าทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะอันนี้คนแรกเขายังไม่ชินค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะชินแล้วใช่ไหมจ๊ะเราเจอเรื่องสนุกกันมาพอสมควรแล้วครับเรารู้มาว่าแต่ตอนก่อนเนี่ยนอกจากจะมีภาพหลุดและความสนุกแบบนี้ด้วยเนี่ยเรายังมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นในกองถ่ายในเมื่อวันนี้เนี่ยเป็นแต่ตอนก่อนสเปเชียลเราจะเปิดเผยทุกอย่างให้ทุกท่านได้ทราบนะครับนั่นก็คือว่ามีกระแสข่าวว่าคุณหนุ่มสอนรามพระเอกเนี่ยจะแอนกับพุ่งกับคือคุณชนะทาประยูนเนี่ย มีเรื่องมีราวกันในกองถ่ายครับโอ้แอนรู้แอนเห็นผักอกกันอยู่เหมือนกันนะฮะผักอกกันเห็นผักอกกันอยู่อีเสี้ยงเลยผลิตเทปบันทึกภาพอยากได้ตัวไปอยู่ด้วยอยากเห็นหน้าเลยล่ะครับเพื่ออะไรครับเพราะว่าคุณชายเล่นละครเรื่องไหนก็ทำให้เทปเนี่ยขายดีตลอดเลยนะครับเราไปดูคำตอบกันว่าทำไมเทปบันทึกภาพละครถึงขายดีไปชมกันครับค่ะคุณชายเจอพี่ถิ่นหรือยังคะเดี๋ยวฉันจะบอกพี่ถิ่นให้นะคะว่าคุณชายมาถึงแล้วฉันไม่ได้เป็นแขกของเดี๋ยวแล้วด้วยครับทุกวันนี้ลิ้นมันก็พันกันบ้างอะครับผมรัวสักขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้หลายเทคอย่างที่เขาว่ากันนิดเดียวว่ามันนานทีครับแต่ไม่หลายปกตินักแสดงทุกคนต้องเจอเขาออกมาเทคเดียวจริงๆเป็นร้อยนะวันนั้นจะยืนยันคำพูดที่เขาว่ากันไว้ว่ายังไงนั้นผมว่าต้องไปดูอีกไม่มีครับโอ้โหจะเหลือหรอพ่อยไม่ได้ดูจริงๆว่ามีกฎบังคับเขาเดี๋ยวก่อนถึงจะขอโทษครับเห็นไหมครับกฎข้อนี้บังคับใช่ภาษาสมัยก่อนยากกฎข้อที่สี่นะครับใช่โอเคครับขอโทษครับครับสองครับเทปที่แปดครับสองชายขออภัยครับท่านป้าชายไม่ทราบจริงๆว่ามีกฎบังคับขอโทษครับกฎข้อนี้นะครับชายขออภัยครับท่านป้าฉันไม่ทราบจริงๆว่ามีกฎบังคับเอ้ยอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ตอนที่ไหนครับมาช่วยกันลุ้นครับ3 2จะได้ไหมได้มั้ยครับฉันขออภัยครับท่านป้าฉันไม่ทราบจริงๆว่ามีกฎข้อนี้บังคับใช้ได้ได้ครับชายขออภัยจริงๆครับครับชายพูดไม่ได้จริงเล่นมันคาปากมากเลยครับพูดยากครับมีอีกครับคุณชายครับมีอะไรของคุณชายยังไม่หมดครับยังอีกเหรอครับเยอะมากเหลือเกินครับดูต่อเนื่องไปเลยครับผมพอเถอะครับจะส่งให้ท่านป้าสะกิดขึ้นไปประทับถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ได้ค่ะกับคุณเมย์นะครับกลับมาที่ไอ้ยาคุณแม่นะคะบุญกุศลที่หญิงทำอาจจะส่งให้ท่านป้าเสด็จขึ้นไปประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ได้นะคะกลับมาที่นี่หญิงหวนหญิงหวนใช่หญิงหวนตอบคุณหนูลูกไปงานสงกรานต์จะไปงานสงกรานต์เหรอครับหรือไปงานสงครามครับปรบมือให้กับการแสดงของชาชาชิโรดมครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับครับมีข่าวว่าคุณอ๋อมกับคุณชายเนี่ยเขาปิ๊กกันที่บ้านไปดูกันครับจะรอยาวนะนี่เริ่มเห็นไหมครับนี่คุณอ๋อมเป็นซาดิสครับดูลูกยายลูกหลานดูยายลูกสมกับหลานดูมือยายลูกดูมือยายฮะนี่เป็นของยายเถอะจ้าหลานเอ้ยลูกหัวของยายเถอะลำไส้ตรงนี้อ่า
เริ่มคิดครับตัวแม่ครับมาอีกครับมาอีกครับคุณหนุ่มมาเลยฮะหลานเลยพยาให้น้ำมันเฮียไม่มารอยาอยู่ตรงนี้นายหนึ่งยายมันกระจายเฮียนี่ดูสายตาของเธอสิครับหลานหลานเริ่มจะตัวเกร็งนี่ครับตัวเกร็งนะครับตัวเกร็งนะครับครับอาจารย์คล้ายๆคนเป็นหลอดยังไม่ได้อีกยังนะครับเอามาอีกครับมาอีกแล้วเหรอครับคราวนี้จะทำยังไงดียิ้มแล้วอยากแล้วมาเดิมอีกว่าจะงามสมกับหลานชายของตาสักแค่ไหนรูปไหลลงมาอ้าวแล้วครับเริ่มรูปมือกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับประสานมือกันแล้วประสานตาด้วยครับประสานมือกันกลุ่มกันแน่เลยโอ้ยกลุ่มอย่างกระชับเลยล่ะใช่ครับฮะคุณแม่ถูกใจมากอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยมาอีกหลายเพลงมากเนี่ยเอ้ากระชับเข้าไปจริงงามสมกับหลานชายของป้าสักแค่ไหนเอาแล้วไงจับเฮ้ยเอาเฮ้ยลูกหัวเฮ้ยเอาแล้วเอาละเออเอาแล้วเอาเอาท้ายเอาท้ายเอาเลยโอ้โหเห็นไหมครับผมว่าต้องแก้ข่าวกันซะหน่อยแล้วครับหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้มันเลยมีฮะเห็นไหมครับพวกข่มขืนคนแก่สังคมมันไม่มีเข้มเส้นปฏิทินที่โน้มน้าวกันโน้มน้าวฮะพี่ณเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมฉากนี้ต้องการอะไรเกิดอะไรขึ้นและคุณชายครับโอ้ยกามจะค้างเออคือไม่ครับคือดูจากภาพแล้วพยายามจะดูให้เป็นยายกับหลานแล้วดูเลยไงก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับพยายามจะหาทุกอย่างว่ามันอันไหนคืออันใกล้ที่สุดนะครับแล้วถึงผิวสาวสวยของเราเป็นคนเอาละคุณเมนะครับเธอขึ้นชื่อว่าเป็นดาราที่ทุ่มเทบอกให้เลยว่าไม่ใช่อารมณ์เท่านั้นเธอใช้พลังไปดูภาพหน่อยไปดูภาพจะรอให้เผาเสร็จก่อนเหรอคะยาวเลยค่ะลืมเรียบร้อยค่ะให้ต่อหญิงไม่เสียสติหญิงไม่เสียสติเนี่ยครับนั่นคือหญิงลืมครับเรามีอีกครับพี่ชายค่ะพี่ชายเดี๋ยวครับดูการเดินครับลมจริงด้วยนะน่ะเมย์ลมจริงเหรอลมจริงลมจริงหรือเปล่าลมจริงค่ะตอนนี้เราดูภาพหลุดภาพสนุกของตะบางก่อนครบกันทุกคนแล้วนะครับคราวนี้เราจะให้ผู้กำกับคนเก่งของเราเนี่ยบอกกับคนแฟนละครตะบางก่อนว่าใกล้อวสานแล้วเนี่ยมีอะไรที่พลาดไม่ได้ไหมครับพี่ณครับก็ดูมาตั้งข้อเรื่องแล้วก็คุณจะดูต่อให้จบถูกต้องครับผมดูเข้ามาขนาดนี้แล้วนะครับเป็นคำพูดที่ดีมากยอดเยี่ยมครับขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงท่านในแต่ปางก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้นะครับคุณหนุ่มและคุณแอนยังอยู่กับเราครับเรามีสิ่งพิเศษจากคู่พระเอกนางเอกคู่นี้มาฝากทุกท่านด้วยรอสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยกินได้กินมะนาวใหม่จิตจานสะใจรอคอยเธอมาแสนนานทรมานวิญญาณเชื่อมกับทางก่อนเมื่อเป็นเพศสนับสนุนโดยบริษัทผลิตภาพออกประเทศไทยจำกัดดูดีๆจะเกิดรู้สึกช้าเห็นเขาเดินมาเห็นเขาทำตาอย่างนั้นคนที่ฉันเคยรักกับเขาที่ฉันไม่รู้จักเดินโอบกอดผ่านหน้าฉันไปเจ็บใจมันเจ็บหัวใจแรงแอบรักคนดีมาตั้งหนึ่งปีสิบวันวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบสองน้ำนองในตาฉันเป็นเขารักกัน
โอ้ฉันนั้นว่าเป็นฝากไปรักเขาโดยที่เราไม่เคยจะรู้ว่าจะอยู่เธอจะมีเจ้าของอ้าวโชว์ยืมเนื้ออิจฉาเขาหอมแก้มกันแต่ทำไมตัวฉันจึงไม่รู้สึกอย่างเขาอิจฉาเขาโอบกอดกันแต่ฉันทำได้แค่เพียงมองมองมองดูเขารักกันต่อไปนี้มันคงไม่มีอีกแล้วความหวังเพลิดแล้วคงต้องลายจางหายฉันคงหมดสิทธิ์จะรักเธอเพราะเธอเป็นของเขาหรือมันเศร้าหากรักเขาข้างเดียวไม่เคยมีใจใครมาก่อนไม่อ่อนไม่เคยอ่อนให้ความรักเลยจะมีใครใครมากมายคุ้นเคยแต่ไม่เคย
สมอให้เราได้มาเจอฉันและเธอพบกันร่วมสุขสมดังรอคอยเอาล่ะครับช่วงนี้เป็นช่วงคำถามเราอยากให้ทุกคนที่มาที่นี่มีส่วนร่วมกับเราด้วยนะใช่ครับคุณหนุ่มจะเลือก2คุณแอนจะเลือก2ผมให้น้องลูกว่าครับน้องลูกว่าถ้าในชีวิตจริงผมไม่สามารถที่จะสัมผัสคนที่ผมรักได้ครับผมจะทำยังไงให้เขารู้ว่าผมรักเขายอดเยี่ยมมากของแอนนะคะของคุณเค้กค่ะคุณเค้กเค้กคุณเค้กที่ถามว่าผู้หญิงเรียบร้อยสมบูรณ์แบบเหมือนเจ้านางน้อยกับราชาวดีคนไหนเหมือนแอนมากกว่าใครโอ